พยายามให้มากขึ้นเพราะเราเล่นในเล่นในบ้านในของเขาแล้วก็อย่างวันนี้เขาเล่นเกมค่อนข้างมามี5เซตมี4เซตเมื่อวานเขาก็เล่นค่อนข้างหนักเหมือนกันเราคิดว่าอย่างวันนี้เราต้องเล่นเต็มที่ถ้าเราจะเอาชนะเขาเราก็ต้องทำทุกอย่างให้ดีในทีมของเราก่อนระบบทีมของเราก่อนก็ถึงจะสู้กับเขาได้พูดถึงถ้าผู้เล่นสมบูรณ์นะได้ลงสนามครบทุกคนเกมน่าจะสนุกสุดเลยแล้วว่าวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสนานนะคะถ้าเราลงผู้เล่นตัวหลักของเราลงเต็มแต่ถ้าเราลงไม่เต็มหรือว่าโค้ชจัดใครเล่นมาเราก็ต้องเล่นเต็มที่เพราะว่าทุกคนก็อยากมีโอกาสเนาะพอลงไปเล่นทุกคนก็อยากมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของตัวเอง